จากกรณีการปลิดชีพตนเองของกรรมการมวยและก็ครูมวยชื่อดังอย่างเปาป้อมนะครับผู้ชมครับปรากฏว่าล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยถึงมูลเหตุสาเหตุจูงใจในการที่จะเลือกปลิดชีพตนเองอย่างน่าหดหู่เช่นนี้ครับอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายคนบอกฟังแล้วก็หดหู่ใจครับทั้งปัญหาครอบครัวเองก็ดีนะครับแล้วก็โรคประจำตัวในการป่วยซึมเศร้าของเจ้าตัวเนี่ยครับผู้ชมครับ10ตำรวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์ตำแหน่งผบ.หมู่เจรตำรวจหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนรู้จักในวงการมวยเป็นอย่างดีก็คือเปาป้อมเป็นทั้งกรรมการมวยและครูมวยอายุ33ปีครับเจ้าตัวเนี่ยใช้วุฒิปืนปลิดชีพตัวเองเสียชีวิตภายในห้องพักคอนโดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นข่าวใหญ่ไปโตไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับขณะที่ตำรวจเนี่ยก็กำลังสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามีหลักฐานอะไรยังไงหรือไม่มีบุคคลอื่นหรือไม่ที่เข้าไปบริเวณห้องแต่เบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้มือนะครับในการจะใช้วุฒิปืนเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตเบื้องต้นนะครับผู้ชมก็รายงานข่าวเนี่ยแจ้งว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการฆ่าตัวตายนั่นแหละสาเหตุจากความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าเพราะผู้ตายเนี่ยเคยบอกกับภรรยาและผู้บังคับบัญชาว่าอยากตายประกอบกับมีปัญหาครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกับภรรยาค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็มีลูก2คนคนแรกเนี่ยอายุ3ปีอีกคนเนี่ยเสียชีวิตหลังคลอดได้ประมาณ1ปีซึ่งการเสียชีวิตของลูกคนที่2เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้เปาป้อมเนี่ยรู้สึกเสียใจเนื่องจากกลับบ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าตีสามตีสี่ทุกวันแต่ผู้ตายมีความมุ่งมั่นในการในงานกรรมการห้ามมวยเป็นอย่างมากจนเคร่งเครียดก็มีส่วนดังกล่าวเหมือนกันนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานข่าวแจ้งว่าข้อมูลการพิมพ์ตอบแชทในแอปพลิเคชันรายโทรศัพท์ของคนตายเนี่ยมีลักษณะบอกลาภรรยาขออโหสิกรรมและบอกว่าร่างกายไม่ไหวแล้วร้อนไปทั้งตัวโดยพิมพ์บอกต่ออีกว่าตนเองเป็นคนไม่ดีถึงเวลาแล้วก่อนที่จะมีการโทรหาภรรยาแต่ไม่รับสายจนกระทั่งเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นครับ